ให้ขวัญอ่อน on, ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องความน่ากลัวของแฟชั่นยุคเก่าที่สามารถฆ่าคนได้กว่า2,500ชีวิตหรือชุดที่ถูกเรียกว่าครีโนไลน์เป็นแฟชั่นยอดนิยมของสตรีชั้นสูงในศตวรรษที่19เป็นชุดกระโปรงลักษณะคล้ายสุ่มไก่ที่มีขนาดกว้างกว่ามากๆตัวโครงชุดทำมาจากเหล็กหรือขนสัตว์ชนิดแข็งมีน้ำหนักหลายกิโลกร,รมัมความน่ากลัวของมันก็อยู่ที่โครงเหล็กด้านในที่มีน้ำหนักหลายกิโลกร,รมัมที่ผู้สวมใส่จะต้องแบกรับ บางคนถึงกับหายใจไม่ออกตายเพราะถูกโครงเหล็กของชุดรัดบางคนถูกเหล็กในชุดเสียบท้องจนเสียชีวิตและบางคนโดนเกี่ยวหรือชนจากรถรางเพราะขนาดที่ใหญ่ของชุดแต่เหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือในปี1863ที่ประเทศชิลีมีเหตุการณ์ไฟไหม้โบสท,ทุกคนในโบสถ์พยายามวิ่งไปที่ประตูทางออก แต่แล้วความหวังที่จะมีชีวิตรอดก็มืดมิดลงเมื่อมีสตรีชั้นสูงคนหนึ่งสวมใส่คิโนไลน์ด้วยขนาดที่ใหญ่มากของมันทําให้ชุดเข้าไปขัดกับประตูประตูจึงถูกปิดตายทันทีจึงทําให้เหตุการณ์นี้ฆ่าชีวิตคนไปมากกว่า2,500คนถึงแม้ว่าคริโนไลน์จะน่ากลัวและมีความเสี่ยงต่อชีวิตสูงแต่ก็ยังคงเป็นแฟชั่นยอดนิยมของชนชั้นสูงในสมัยนั้นเพราะเชื่อว่าความใหญ่ของกระโปรงนั้นจะทำให้ดูเอวเล็กเอวอดและมีสะโพก ในปัจจุบันชุดนี้ยังมีราคาขั้นต่ำอยู่ที่เจ็ดหมื่นถึงแปดหมบาทสำหรับเรื่องราวของคินโอไลก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดวันไหนเรามีเรื่องสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเรื่องไหนก็ลองคอมเมนต์มาไว้นะเดี๋ยวไว้เราจะมาเล่าให้ฟังใหม่